แครี่ลั่นพี่ได้วิดีโอคอลเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการแครี่ค่อนข้างตกใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีภาพอะไรในลักษณะแบบนี้ออกไปเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรที่จะทำไม่ว่ากับใครทั้งนั้นเพราะหนูรู้สึกว่าสังคมเราค่อนข้างตระหนักและเคารพในเรื่องของสิทธิของคนอื่นแครี่เห็นคลิปที่เขาออกมาขอโทษหรือยังใส่ชุดสีชมพูเหมือนวันที่ถ่ายกับแครี่เลยนั่นหมายความว่าตอนที่แครี่ร้องไห้ในห้องน้ำเขาทำคลิปขอโทษแครี่หนูไม่ทราบว่าเป็นการอัดขอโทษวันนั้นเลยไหมถ้าอัดวันนั้นก็ควรโพสต์หรือชี้แจงตั้งแต่วันนั้นเลยแต่กลายเป็นว่าพอหนูอัดคลิปแล้วก็ยังมีการมาไลฟ์โต้ตอบหนูหรือแม้แต่ตอนที่มีคลิปขอโทษออกมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการขู่ว่าเขาจะไปแจ้งความแจ้งจับอะไรหนูอีกหนูรู้สึกคืออะไรเขาอารมณ์สวิงเขาเคลียร์ตัวเองได้หรือยังเขามีความจริงใจในการที่จะสำนึกผิดหรือขอโทษกับสิ่งที่เขากระทำกับหนูหรือเปล่าอันนี้หนูไม่มั่นใจคุณลีน่าเขาบอกว่าถ้าแพรรี่ยังบีบคั้นเขากดดันเขาทางสังคมถ้าเขาไม่ไหวจริงๆเขาจะฟ้องแพรรี่นะแพรรี่หนูก็แฟร์ๆเลยให้เขาฟ้องไปเลยถ้าเขาจะฟ้องหนูก็ต้องฟ้องกลับในมุมของหนูเหมือนกันหนูรู้สึกว่าในเคสแบบนี้หนูเป็นผู้ถูกกระทำวันนั้นหลังจากที่ไลฟ์สดจบมีเคลียร์กันไหมแครี่ไม่มีเลยเขาไม่ได้บอกว่ามีการขอโทษเขายังตบมือชอบใจถามว่าถ่ายทันไหมซึ่งอารมณ์ตอนนั้นหนูรู้สึกว่าอยากกลับบ้านเลยแต่พี่มดดำก็ดีนะคะเขามาเทคแคร์มาขอโทษพิธีกรที่ทำร่วมกับเขาก็มาขอโทษแค่รู้สึกว่าหนูรู้สึกแย่หนูต้องกลับตอนนั้นเลยหนูไม่พร้อมที่จะคุยกับเขานะวันนี้เขามีการติดต่อขอโทษแพรรี่หรือยังแพรรี่ไม่ได้มีติดต่อมาโดยตรงแต่ว่ายืนยันตามที่หนูโพสต์ไปล่าสุดเลยหนูอยากจบเรื่องเขาหนูไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นแต่หนูต้องจำแล้วเป็นบทเรียนแล้วหนูคงไม่สะดวกใจในการที่จะร่วมงานหรือไปปรากฏอยู่ในเฟรมใดๆร่วมกับเขาอีกหนูรู้สึกว่าอันนี้คือบทเรียนของหนูบางทีหนูให้เกียรติเขาเคารพเขาเรียกเขาว่าแม่ทุกคำเขามาออกรายการหนู2รายการเลยหนูไม่เคยรู้สึกรังเกียจเขาร่วมงานกับเขาได้ไหมให้เขามาออกรายการหนูยินดีหมดแต่กลายเป็นว่าพอหนูให้เกียรติเขาให้ความเคารพเขากับคิดว่าสิ่งที่หนูทําให้กับเขาคือสิ่งที่เขาสามารถแสดงพฤติกรรมยังไงก็ได้กับหนูในฐานะที่หนูเด็กกว่าผู้ใหญ่แบบนี้หนูไม่ควรเคารพและไม่ควรเข้าใกล้อีกตลอดชีวิตฝากอะไรถึงคุณลีน่าจังแครี่อยากให้เอาเคสหนูเนี่ยให้เอาการกระชากวิกในครั้งนี้เป็นบทเรียนกับตัวเขาในการที่เขาจะเรียนรู้ในการที่จะเคารพและให้เกียรติคนอื่นที่แม้จะอายุน้อยกว่าเขาอย่าทำกิริยาต่ำซามแบบนี้ไม่ว่ากับใครอีกอยากให้เรื่องนี้จบยังไงแครี่ต่างคนต่างอยู่แล้วอย่าได้จองเวรซึ่งกันแล้วกันเลยถ้ามีงานใหญ่โตให้เจอกันยังไงก็ไม่อยากเจอใช่ไหมแครรี่ขอไม่ขอเจอหน้าผู้หญิงคนนี้อีกเจอกันอีกทีชาติหน้าดีกว่าค่ะ ไม่จบง่ายๆพดสงสารมดดำฟาดเดือดบุคคลหนึ่งเจ็บมีจี๊ดลั่นกูทนมานานละไม่จบง่ายๆพดอานนท์สงสารมดดำคชาภาฟาดเดือดบุคคลหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุหมายถึงใครลั่นกูทนมานานละเห็นเงียบไม่ใช่ว่ากลัวดูเหมือนเรื่องราวประเด็นร้อนระหว่างแพรรี่ไพรวันกับลีน่าจังฟาดกันไปมาอย่างดูเดือดแบบไม่มีใครยอมใครจะไม่จบลงง่ายๆแล้วกับเรื่องราวของลีน่าจังที่ไปกระชากวิกผม
แฟรรี่ก่อนลีน่าจังไม่ยอมให้ถูกด่าอยู่ฝ่ายเดียวออกมาฟาดกลับแฟรรี่ไพรวันแบบเจ็บจี๊ดไม่แพ้กันแม้ก่อนหน้านี้ลีน่าจังจะกราบขอโทษแฟรรี่ที่กระชากวิกรุณแรงไปเพราะแค่หยอกล้อเอ็นดูเหมือนลูกสาวแต่ไม่ทันข้ามคืนลีน่าจังไลฟ์สดเดือดทวงบุญคุณมดดำที่ตัวเองช่วยทำรายการเป็นกระแสชั่วข้ามคืนและเตรียมแจ้งจับแฟรรี่ที่โพสต์ด่าไม่หยุดจนคนด่าทั้งประเทศจากนั้นไม่นานมดดำออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลีน่ากระชากวิกแฟรรี่ว่าตัวเองยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำพร้อมยืนยันไม่ได้เป็นการจัดฉากและเมื่อช่วงวันที่10เมษายน2566ลีน่าจังได้แจ้งความแฟรรี่ไพรวันในข้อหาหมิ่นประมาทล่าสุดวันที่9เมษายน2566ผู้กำกับมือทองพจน์อานนท์ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์สงสารมดดำพร้อมฟาดเดือดถึงบุคคลหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุหมายถึงใครแบบเจ็บจี๊ดโดยพจน์อานนท์เผยว่าสงสารคุณมดดำอย่าไปว่าเขาเป็นคนใจกว้างใครด่าใครแช่งอย่างไรก็ไม่โกรธเห็นขยันเอามาออกรายการจังระวังคนเขาจะว่าเอามาออกเพื่อสร้างกระแสนะน้องนะที่รู้น้องไม่คิดอะไรชอบมีนิชเป็นสมุน555มิตรสหายอย่าเข้าใจผิดขยันเอามาออกจริงๆออกทุกครั้งเป็นเรื่องทุกครั้งไหนบอกกับพี่ไม่เอามาแล้วไง555สงสารมดดำจังอ่อหนังกูดึงวิกอะกูดึงก่อนมึงมา2เดือนแล้วเขาอนุญาตไม่ต้องมาช่วยกูโปรโมทหนังหรอกหลายครั้งแล้วสารแน่เอากูไปด่าหนังกูแล้วบอกว่าช่วยโปรโมทหนังกูไม่ได้ขอร้องเสือขีดล่างมากเก็บแรงไว้กินข้าวตอนแก่เถอะสงสารจริงๆคิดเองเองว่าตัวเองด่าใครแล้วดังว่างๆก็นั่งด่าตัวเองไปจะได้ดังคนเดียวคนอื่นเขาจะได้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกูอ้อไม่ได้พูดว่ามดดำนะพยามันเข้าเรื่องพอดีพลอยเชอร์มานเคยพูดไว้ว่าอะไรลองไปหาฟังดูนะกูทนมานานละด่ากูตลอดเห็นกูเงียบไม่ใช่ว่ากูกลัวมึงนะกูไม่ให้ค่ามึงมากกว่ากูงงใจทำไมถึงชอบไปให้ค่ากันเหลือเกินอเวเรนจอสมมนติฟ้องมากูฟ้องกลับแค่ยกมือไหว้ขอโทษไม่ทำให้กูใจอ่อนหรอกขอบคุณ Facebook พจน์อานนท์We'll be right back.